สวัสดีครับนี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นภาครีเมคหรือภาคอะไรนะพอดีเห็นตอนนี้เงียบๆอยู่นะแต่ว่าอาจจะเล่นๆแบบจะมีเสียงรถไฟมีเสียงอะไรอย่างนี้ได้นะครับบ้านอยู่ติดๆกันนะตอนนี้กลับมาอยู่ที่กรุงเทพนะก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้อาจจะมีแบบมาพูดมาอะไรอย่างนี้บ้างนะฮะแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าแบบมานั่งภาคแบบเต็มนะแบบว่าผมกลัวเดี๋ยวข้างบ้านก็จะสงสัยแบบเฮ้ยคุยอะไรกับใครวะมึงแปลพูดอะไรอยู่คนเดียวอะไรเนี่ยนะทีนี้แบบผมก็เลยมาแบบคุยให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าคือส่วนหนึ่งผมก็มีแผนอยากจะทำเรื่องไปต่างประเทศด้วยถ้าทำสำเร็จเนี่ยผมก็อาจจะไปช่วงต้นปีหน้าหรือว่าช่วงปลายปีนี้เลยนะตอนนั้นก็ค่อยมาเซตอัพที่แบบเอาไว้ภาคหรืออะไรทีเดียวดีกว่านะห้องอัดทีเดียวไปเลยเลยนี่เนี่ยตอนนี้ก็คือแบบแก้ขัดเลยไปก่อนแล้วก็ผมยังวุ่นวายเรื่องย้ายบ้านอะไรนี้เลยนะแต่พอดีว่าทางอีพิกเขาให้เกมมาของทอทวอก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะเล่นไปแค่คลิปเดียวเนี่ยเนาะก็เลยกลายเป็นว่านี่นะฮะก็เลยกลายเป็นว่าแบบแล้วโอ้โหวุ่นวายแล้วตอนนี้นะฮะเพิ่งพร้อมย้ายมาใหม่หลายคนที่ย้ายบ้านก็น่าจะรู้นะว่าค่อนข้างวุ่นวายพอตัวเลยแล้วก็ตอนนี้ผมมีชุดเครื่องเสียงอะที่ยังปล่อยไม่ได้ด้วยนะแม่งเกะกะบ้านมากนะครับเพราะบ้านในกรุงเทพเล็กนะครับก็ถ้ายังไงแบบใครแบบอยากจะได้ชุดเครื่องเสียงดีๆนะฮะสภาพเหมือนใหม่เลยเนี่ย 5.1 นะครับรองรับระบบ Atmos DTS:X อะไรนี้นะก็สามารถที่จะมาทักเข้ามาในแชทไลน์แชทใน Facebook ได้นะครับก็ยินดีเลยนะฮะถ้าเป็นแบบคนในเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นผู้ชมเนี่ยก็จะยิ่งดีเลยนะจะลดให้เป็นพิเศษนะครับครับโอเคนะเราไปลุยกันดีกว่านะสำหรับอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้แปลให้นะเพราะไม่สะดวกจริงนะเดี๋ยวมันจะเยอะไปหน่อยนะเอาแบบเล่นแบบสนุกพอนะฮะเดี๋ยวเรียบร้อยลงตัวแล้วก็ค่อยกลับมาลุยกันก็ได้นะครับแล้วก็อย่างนึงอีกประเด็นนึงก็คือผมก็อันนี้ด้วยนะปวดคออะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะก็ดีจะได้พักด้วยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่นะเซฟใหม่ผมมีทดลองวอร์มไปตั้งแล้วผมไม่แน่ใจมันเป็นภาคเสริมหรือมันเป็นแบบรีมาสเตอร์อะไรอย่างนี้นะ Hello Sonic Do you read me เมื่อก่อนตอนผมเป็นเด็กๆนี่ผมตอนนั้นผมยังไม่มีเครื่องเมกานะมายืนดูเขาเล่นเหมือนกันนะตอนเด็กๆตอนนี้กลายเป็นมาเล่นให้ผู้ชมดูบ้างแล้วนะฮะเกมนี้ก็ชอบนะฮะแต่ว่าไม่มีประสบการณ์ในการเล่นมาก่อนนะใจนี่หน่อยนะเมื่อก่อนตอนเครื่องเมกามันเป็นแบบ 2D อ่ะนี่มันเป็นแบบนี้นะเมื่อกี้มันสอนแล้วว่าลืมดูเลยอะไรนะกด B boost นะนี่ผมก็มาเล่นเนี่ยตอนเด็กๆหน่อยเนี่ยคนไม่ค่อยมีหวังว่าไม่มีเสียงอะไรหลอนๆต้องมานะเมื่อก่อนมีหมามีเด็กด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละโอมี่แอทแทคโอเคอ๋อเวลาเราล็อกปุ๊บเราสามารถที่จะฮิตได้นะฮะนี่ you got park tokens spend park tokens in the option satellite on customization and extras ยินเซก้านี่เป็นค่ายที่แบบว่าเขาทำเกมได้แบบไอเดียครีเอทเขาเยอะนะผมว่าหลายเกมที่ผมเล่นก็เข้ามือผมอยู่เหมือนกันนะฮะชอบอยู่เหมือนกันนะฮะอ๋อนี่กระโดดได้ขึ้นลางเพื่อเรียบเทียไต่ไปอ่ะ
โอเคนะครับซ้ายขวาอะไรนี้นะฮะระหว่างไกลมันนี่นะโอเคมันจะมีแบบให้ซ้ายขวาอะไรนี้นะครับโอเคแบบนี้นะเอ๊ะจริงๆอ่ะเมื่อกี้นี้มันถ้าชนมันจะดีกว่านะโอเคแดชริงเนี่ยจะเพิ่มบูสต์โบนัสให้เรานะฮะเฮ้คือเล่นได้เพลินๆเลยนะเกมนี้ผมว่าเรียบร้อยแล้วนะอย่าไปดูเรื่องสกอร์มากนะไม่ได้เน้นเลยนะมาสู่ Act 2เฮ้ยเดี๋ยวโดนเฮ้ยโอ้โหไอ้แดงๆนี่มันจะได้แต้มเยอะป่ะวะมันอ๋อน่าจะได้โบนัสพิเศษอะไรดีนะตอนนี้กลับมาเป็น 2D ครั้งแล้วมันน่าผสมกันนะฮะช่วงหนึ่งก่อนหน้ามีแบบนี้เหมือนกันนะฮะของโซนิกแต่ว่ามันกราฟิกดีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบเวอร์ชันอันนี้มันเป็นรีมาสเตอร์หรืออะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าภาคใหม่แล้วเนี่ยอะไรนี้นะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรีมาสเตอร์ของภาคอะไรสักอย่างนะครับว่าความสนุกนี่ไม่ตกเลยนะอ๋อเมื่อกี้มันตัวเล่บูสต์สปีดดีวะกระโดดลงคิดว่าเป็นตัวไอ้นี่กดจัมป์ระหว่างอยู่ในอากาศเราจะได้ดับเบิ้ลจัมป์โอเคอ้าวโอ้โหเหรียญตกหล่นเลยเนี่ยเก็บมาตั้งนานนะฮะเสียก็ตรงนี้แหละเฮ้ยอันนี้มันมีนี่ด้วยไม่เป็นไรนะฮะเราได้วงแดงน่าจะเครดิตดีอยู่วัดเอาข้างหลังน่าจะมีให้เก็บอีกนะแต่ช่างมันนะคือมันดูมันไอตัวพวกนี้มันเป็นหุ่นยนต์ศัตรูนะแต่มันดูน่ารักจังนะดูไม่ใช่สตูเลยเราก็จัดการหมดนะฮะเฮ้ยยังไม่ได้เก็บข้างหลังเลยBut I gotta hand it to the Eggster. This place is epic. Everyone and their brother is gonna want to come here. No doubt. But now I'm not sure why we're here. This place looks totally harmless. Because Eggman plus secretly built amusement park equals evil plot for us to foil. Lucky for us, he's not very good at keeping things hidden. True. It would be pretty hard to miss a giant floating space amusement park surrounded by planets.Still, an evil plot? I don't know. Wow! Plot or not, you can't be mad at this view. This place has taken beauty to the next level. I'm just surprised that it was so easy to sneak in here. I wouldn't say it was that easy. Hello, happy people!
Buckle up as Eggman's ultra-accelerating space elevator whisks you to an interplanetary wonderland of fun. I can't believe somebody was dumb enough to leave the keys in this thing. It's like Eggman's begging us to sneak in and trash the place. Man, this thing's got crazy fast acceleration. Call this fast? This amusement park has been constructed entirely out of a sense of remorse for my past transgressions and is in no way associated with any sort of evil plot or premeditated misdeeds. Well, that's a relief. ไอ้เอ็กแมนที่เป็นตัวร้ายเนี่ยมันวางแผนที่จะมาอะไรชั่วร้ายอะไรสักอย่างในสวนสนุกแห่งนี้นะนี่ไงรุนแล้วนะ Your voice chip is stuck on cowboy again. Stop talking and nick those aliens. มีเอเลี่ยนด้วยวะนี่เป็นสวนสนุกท่ามกลางอวกาศนะมีเอเลี่ยนมาด้วยพูดเดี๋ยวนี้พยายามจะมาจับเลยไงไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฉันชัวร์ฉันรู้ฉันต้องทำอะไร Hey what's going on huh โอ้ยนี่ให้พลังพิเศษกับโซนิกด้วยตัวร้ายดูน่ารักจังตอนนี้อยู่ใน quick step mode ขยับซ้ายและขวาเพื่อที่จะหลบอุปสรรคโอเคที่ขยับมากไปนิ่งเลยไอ้ยะเอาดีอีกนะต้องขยับแบบนี้นะฮะถ้าขยับมากไปมันก็จะจอดเลยนะนี่อะไรตอนนี้เรามีแบบ Cyan Whips นะครับเป็น Super Fast Laser Form Laser Form Prisms and Optical Cable Open up new routes เราสามารถที่จะชิงกับปีซึมได้นะโอเคนะรีลีสก็คือแบบกด RB นะฮะ M โดย L แล้วมันเล็งไปทางไหนอ๋ออย่างนี้เลยนะกด X เนี่ยระหว่างที่แบบวิ่งนะฮะเราจะสามารถสไลด์ได้ในพื้นที่ที่แบบมันแคบๆแบบนี้เหมาะมากโอเคนะปั๊บแบบเดินสะดุดด้วยนะเฮ้ยมันโอ้แล้วฟอร์มเลเซอร์ของเรามียังเนี่ยเราต้องเต็มก่อนนะถึงจะใช้ฟอร์มเลเซอร์นั้นได้นะชิงกับปีซึมได้นะแสดงว่าโอ้นี่พุ่งไปนี้เลยแสดงว่าภาคนี้เราเป็นพันธมิตรกับพวกเอเลี่ยนนะฮะให้เราช่วยเขาได้ไหมเมื่อกี้นี้ล่วงอีกอยากได้เลนบนนะเลนบนมีเหรียญกินอิ่มๆหน่อยไอ้ไม่ได้มันมีตัวนี่ตัวเอ้ยเอ้าโอ้กาจะสปีดหน่อยรู้สึกว่าข้างล่างมันจะเจาะลงไปได้ด้วยนะฮะขอช่วยตรงนี้กันนี่แต่ว่าไอ้ตรงเหลืองๆนี่มันเก็บได้ป่ะไม่แน่ใจนะ
ไม่โดนอีกจริงมันมีแบบจับเวลาด้วยนะเก็บไม่ได้อะเก็บไม่ได้นะไม่แน่ใจมันคืออะไรนะไอ้เหลืองเอ้ยลื่นไม่ไม่โอ้โหมันลื่นตลอดฮะเฮ้ยอันนี้มันบอกว่าสตอปแอทแทกนะโอเคเขามาเก็บเหรียญเนี่ยนะ Storm Attack เอาจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องทำลายหมดก็ได้นะนี่มาอย่างนี้เลยที่มีของแล้วไม่รู้เก็บได้เอ้ายืนเร็วโอ้โหเสียเหรียญเลยตัวร้ายยังไงก็เป็นตัวร้ายนะอย่าไปหลงกับความน่ารักของมันไอ้เรียบร้อยใหญ่ก็มาสปีดเอาจะดันจะกระโดดไม่เป็นไรนะเฮ้ยโอ้โหเรายังไม่ได้เหรียญพิเศษเลยอ่ะต้องมีอะไรแบบว่าพิเศษเราเก็บบ้างเดี๋ยววะนี่ไงมันเด้งไปทางนั้นได้นะแต่ว่าผมดูแล้วมันมีอย่างอื่นให้ไปได้ต่ออีกเฮ้ยไม่เอาจะกลับไปอ้าวช่วยเอเลี่ยนได้แล้วเมื่อกี้นี้คือแบบบางทีมานั่งหาแล้วก็เสียเวลานะบางครั้งได้อย่างได้สกอร์เยอะๆนี่อาจจะต้องเล่นแบบหลายรอบหน่อยนี่นะฮะไม่ได้จะได้ชิงกันนะไปแล้วก็ได้ยอมแม่งแล้วไอ้ข้างล่างมีอะไรเก็บอุ้ยมีหนามด้วยเกือบไปแล้วไงเนี่ยนี่จะโดนไหมเนี่ยมีหนามเหมือนกันนะให้เราสามารถที่จะใช้เลเซอร์ฟอร์มได้นะสามารถที่ขึ้นไปยังบนพื้นดินโดยซุปเปอร์ไฮสปีดใช่ไหมแบบนี้เลยเหรอโอ้เราสามารถทำลายแพลตฟอร์มโดยใช้สตอมแอทแทคโอ้โหตรงนั้นมีของพิเศษด้วยอ่ะมีพระอาทิตย์ด้วยนะนี่เราแบบโอ้โหแบบว่าผมว่ายากนะอันนี้มันต้องมีท่าอะไรพิเศษป่ะวะผลล็อกอะไรก่อนว่านะว่าคงยังเก็บไม่ได้นะตอนนี้เลยว่ะแต่เรามันเก็บเอเลี่ยนเราช่วยพักพวกเอเลี่ยนได้นะมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันเป็นอย่างนี้นี่เองมาละและยังไงได้แรงดีวะแรงดีจริงด้วยเฮ้ยโอ้โหตอนนี้เราเดินทางมาตรงไหนไปเนี่ยยังอยู่ในสวนสนุกอยู่นะฮะผมไม่แน่ใจมันมีกี่ด่านนะ
คือมันเป็นเกมแบบเล่นได้สนุกสนุกเพลินเลยนะเนี่ยแต่ว่าเจอบอสอาจจะมียากบ้างนะฮะผมคิดว่านะตอนนี้เลยยังไม่เจออะแต่นี่อะไรเนี่ยกูมองไม่ทันมีอุปกรณ์อะไรช่วยเราด้วยนะเมื่อกี้นี้อุ้ยมีหนามด้วยนี่มันปล่อยหนามเป็นศัตรูเรานี่ว่าอ้าวนี่ชนะเลยเหรออ้าวงงเลยด่านนี้สึกเร็วมากI wish I knew what you were saying, little guy, or gal, or whatever you are. Oh man, that was crazy! Oh, I was reconfiguring my handheld into a translator so I can understand this guy. Did you go somewhere? Didn't you see?I absorbed those aliens and got powered up with, like, some kind of wild energy. And after a few seconds, they'd pop out of me. I find that hard to believe. Huh? Okay, seriously? We need to find Eggman and figure out how catching these aliens fits into whatever heinous plan he's hatching. And wreck that plan, right? Yeah, that's pretty much how we spend our time. Eggman will have a plan like an alien for sure, right? We'll have to destroy the evil plan of him.เมื่อกี้เขาพยายามจะสร้างไอ้ตัวเทลเนี่ยพยายามที่จะสร้างไอ้เครื่องแปรนะครับเพื่อที่จะแปรคุยไอ้เอเลี่ยนพวกนี้โอเคนะตอนนี้เรามีปาร์คโทเค็นนะถูกเพื่อที่อันล็อกคัสตอมไอเซชันนะกับไอเทมของโซนิกคือภาคนี้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะแบบอันล็อกได้ด้วยนะแบบเหมือนว่าเป็นมีคอสตูมแบบมีถุงมือมีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมว่าพยายามจะใช้แบบลายแบบคลาสสิกนะจะคุ้นกว่านะเหมือนเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้เลยอ่ะลุยอะไรวะสะดุดเลยเขาบอกให้เรากด RB อ่ะอ้าวชิบหายแล้วกูยังไม่ได้กดไอ้นี่เลยยังไงเนี่ยต้องเก็บใหม่ไหมเนี่ยต้องเก็บใหม่แล้วกด RB แบบนี้นี่ทีเดียวรู้เรื่องเลยอ๋อแสดงว่าเราเก็บเอเลี่ยนแล้วเราได้พลังในนี้เด้อเห็นไหมสามารถเปลี่ยนไปยังโกสต์ฟอร์มได้นะด้วย7วิฟส์โกสฟอร์มเนี่ยเราสามารถที่จะบินไปมาได้แล้วก็โจมตีศัตรูได้นะสามารถที่จะแบบเลือกเป้าหมายศัตรูได้ด้วยนะที่แบบผ่านแบบวัตถุดิบที่มันไอวัตถุที่มันแบบแข็งได้นะก็พูดง่ายๆเหมือนกับเป็นแบบโกสฟอร์มนะเราฆ่าวัตถุแข็งๆได้นะเวลาเราเอิร์นโกสเอเนจีเนี่ยในแต่ละครั้งที่ประสบความสำเร็จในการโจมตีเนี่ยเอ้ยเวลาเราโจมตีสำเร็จเราก็จะได้ Ghost Energy ด้วยนะเรามองไปที่ Ghost Anchors นะโจมตีพวกมันแล้วก็จะเจอแบบทางลับ Move Fire เนี่ยเรากดคันโยกซ้ายนะครับ Ghost Attack เนี่ยกด A ครับครับแล้วเราจะใช้ยังไงดีเราต้องโอ้นี่นะฮะโอ้โหแล้วแบงเป็นอย่างนี้เลยฮะนี่คือเราปิ๊ดเดี๋ยวนี้แบงไงต่อไม่จริงๆเราต้องไปเก็บก่อนนะกูอยากได้มาเอาไว้แบงไม่ได้สกอร์แน่เลยนะนี่นะฮะนี่ก็ฟินนี่แล้วเราแบบนี่นะนี่อ๋อนี่ฮะมันหมายถึงอันนี้นะฮะยังสามารถที่จะนี่มาแล้วนะฮะเอาใหม่แล้วเราต้องเด้งตรงนี้
โอเคนะฮะแสดงว่าเข้าใจแล้วนะฮะจะมีอยู่2แบบก็คือมีโกลด์ฟอร์มกับเลเซอร์ฟอร์มนะครับแบบนี้นะฮะโอเคนะไอที่เราเห็นไอนี่นะฮะเอเลี่ยนก็คือมีอยู่2แบบนะเชสอย่างเร็วอย่างเร็วนะฮะรู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องเลยอันนี้ฟอร์มเลเซอร์ป่ะอันนี้จะช่วยนะเอ้ยรู้คิดว่ามันจะกระโดดอะไรได้ไม่เป็นไรมีเทลนะเทลจะมาช่วยตอนที่เราตกเหวอะไรอย่างนี้นะต้องใช้ B dash ช่วยด้วยเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนมันเก็บอะไรได้มั้ยมีอะไรให้เก็บอ่ะมีเหรียญอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะสีชมพูไม่รู้คืออะไรนะรู้สึกว่าเราต้องใช้ตัวกูอยู่ดีได้ไงไอ้โหแล้วได้ไหมได้นะโอเคนี่เหรียญใหญ่ต้องเก็บรอยนะเอาเหรียญใหญ่ผ่านด่านนี่ว่าได้เอนะได้เองงงนี่มาต่อนะมาเก็บเหรียญสักหน่อยเฮ้ยนี่มันมีอะไรไม่รู้ด้วยนี่ไอ้อันนี้ไม่ได้เลยนะแล้วจะตกไหมเนี่ยตกไอ้เหี้ยแต่ได้เอาเริ่มใหม่เลยเหรอคิดว่ามันจะมีเทลมาช่วยนะฮะอ๋อเทลมันมีจำนวนครั้งที่เราเก็บเทลด้วยนะฮะถึงจะไอ้นี่นะคือสกอร์นับใหม่ป่ะนับใหม่ด้วยแสดงว่าแม่งไอ้เมื่อกี้นี้อาจจะต้องไอ้นี่นะอาจจะต้องมีแท็กติกในการเก็บหน่อยนะไอ้วงแดงเมื่อกี้นี้จริงด้วยนะข้ามไปแล้วนะโหแล้วนี่แบบโหกลัวว่ามันจะเป็นอะไรไปป่ะมีเมคานิกอยู่นะเฮ้ยชิบแม่งลื่นเก็บให้ได้นะฮะเหรียญนี้แล้วไงต่อครับล่วงเย้ยคือผมอยากจะเก็บแค่อยากจะเก็บไอ้วงแดงนี้นะครับโอเคแล้วขึ้นไปไงล่ะทีนี้ชิบหายละเอ้ยลื่นอีกในวง10นี่คืออะไรวะเอ้ยลืมอีกแล้วจริงๆก็ไม่ต้องซีเรียสเก็บก็ได้นะแบบถ้าอยากเล่นแบบผ่านด่านไปนะอยากลองชันเล่นด้วยมีให้เก็บต่อหน้าต่อตาอย่างนี้แล้วเราแบบกระโดดเสร็จปุ๊บแล้วเราชักทักกลับชักกลับไปได้ทำไมชักกลับไม่ได้เลยนี่เราเร็วไปหน่อยก็มันต้องพอดีพอดีต้องเผื่อไว้นี่ก่อนนะยาวๆหน่อยนะแท็กติก
20นี่คืออะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าเก็บไปก่อนเก็บไม่ได้ทำไมไหมอย่าไปลดละความพยายามจะเสียเวลานะเนี่ยเวลาเราปั๊บเอ้ยอยู่ผมมีตรงนี้กะเอ้าที่รั่วมองไม่เห็นแม่งมาบังตาโอ้เริ่มใหม่นี้เลยอ่ะแม่งสกอร์แม่งหดหายหมดแน่ไม่ถึงก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะถ้าเราอยากจะได้สีแดงๆเราต้องเก็บนะฮะโอเคนะฮะกลายเป็นดีเลย์ทามเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมันมีสตอมได้อยู่ได้ปะไม่ได้ได้ตัวข้างบนเราจะเก็บยังไงวงแดงเราอยากได้นะเราต้องทำยังไงครับได้นะฮะโอเคเฮ้ยแล้วเราจะขึ้นไปไงดีอ่ะใจเย็นนะฮะต้องได้เดี๋ยวใจเย็นมีแบบวงใหญ่รอเราอยู่วงใหญ่รอเราอยู่ขึ้นไปไม่ได้มันมีเหรียญแบบพิเศษอยู่อ่ะโอ้โหจะรอดไม่ได้ยังไงฮะได้ดีเสียเวลาหลายรอบเกินมามีทางใหม่มาเพิ่มด้วยนะเอาละเว้ย24 เอเลียนไม่พอได้เพิ่มครับอยากได้อยู่ Idiot get me more aliens เอาเอเลียนมาซะแม่งเหมือนท่านผู้นำเลยเฮียท่านผู้นำอยากได้แล้วต้องจัดให้นะPrecious little aliens! I'll harness their hypergoon power, and then nothing will stop me. I know I say that every time, but this time, really, nothing will stop me. Boss? What? Sonic! Who you calling nothing? Huh?He means since the boss said nothing will stop me, and Sonic here is going to stop him, it's like the boss was calling Sonic nothing. Great! I thought nobody would get that. Fine. You're so smart, robot. You take care of this mess. Release the big boy! At least I know he won't screw it up. Hasta la bye-bye, suckers! Guess it's time for me to start stopping. I get it. Hey, oh, oh, do you think it's a boss? The point is its face, there in the middle. Use the platforms to get closer. ต้องไปที่หน้ามันนะต้องใช้แพลตฟอร์มในการเข้าใกล้ตัวมันนะเอาเชียร์เจมนะเรายังไม่รู้อ่ะแล้วเราพอเราเข้าใกล้เสร็จแล้วเราโจมตีใช่ไหมหรือไงชิบหายแล้วมันมาหาแล้ว
แล้วนะฮะเราขึ้นมาถึงแพลตฟอร์มได้แล้วเราช่วยได้แล้วเป้าหมายของเราคือโจมตีไอ้นี่ด้วยป่ะวะนี่นะฮะมาแล้วตอนนี้เรามีล็อกสักไม่ได้เว้ยต้องกด A นะฮะเมื่อกี้ดันไปกด B นะฮะเอาแล้วนะฮะน้องไปได้ทีนึงไม่รู้ว่ายังไงดันอย่าไปถ้าเหรียญเราหมดเราจะตายนะฮะเก็บเหรียญด้วยขออีกทีนึงเฮ้ยได้อยู่พยายามเข้าโจมตีมันนี่เฮ้ยเอาแล้วโอ้โหเราล่วงมาเห็นล่วงคืออะไรครับเนี่ยโอเคนะฮะ3ครั้งนะShopping, grabbed a bite to eat, and trashed a giant killer robot. Oh, really? And they've got shopping here too? This place has everything. Hey, so how's your translator thingy coming along? I think it's done. It's in binary code, so only I can read it. Okay, ask away. Who are you, and what is happening to your people? เป็นใครอ่ะ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอเขาชื่อทอล์กอะลอตพูดมากชื่อพูดมากนะมีทั้งโซดาแล้วก็มีน้ำเต้นระบำด้วยบางทีเครื่องจักรน่าจะมีปัญหานะไอ้เครื่องเนี้ยนี่เราต้องซ่อมมันซะหน่อยเขาชื่อแยกเกอร์นะซ่อมแล้วเผาเขาชื่อวิปส์นะSure. So anyway, they're either being used for their magical powers by an evil man. จะเอาพลังเวทมนต์เนี่ยมาใช้นะโดยไอ้คนชั่วนั่นน่ะเจ้าเดิมแน่เลยต้องช่วยพวกเขานะ When I was running around trashing robots, I saw a map that had a couple of interesting places. I think I'll go check them out and maybe save some aliens.นี่เขาเจอแผนที่ในระหว่างมาด้วยนะฮะอาจจะช่วยทำให้เรารู้ที่อยู่แล้วก็ไปช่วยเอเลี่ยนได้เฮ้ยมีอะไรไหมคืออะไรเปิดแมปใหม่เว้ยโอ้โหแสดงว่าไอ้ตรงที่เรามานั่นคือตรงกลางใช่ไหมแล้วเราคือถ้าเราจะไปปุ๊บเราต้องไปปลดล็อกที่อื่นไปเรื่อยๆนะโอเคนะก็ผมอาจจะไม่ได้แบบเหมือนแบบพระในพระในช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้แบบฟูลแบบแปลให้แบบฟูลอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันก็นะฮะโดยสภาพที่อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าแล้วก็ผมยังมีเรื่องวุ่นต้องทำอะไรมากมายเลยนะแต่ก็พยายามจะอัพไม่ให้ช่องมันดูเงียบๆไปนะหาเกมหาอะไรมาลงเรื่อยๆนะก็หวังว่าเดี๋ยวจะได้เจอกันใหม่ครั้งนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปนะ